24ชั่วโมงในเกมโปรเจกต์นิวเวิลด์ในวันนี้กับภารกิจเปิดตำนานข้างใหม่ของผมจะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยและก็เปิดคลิปมาในวันนี้ก็มีคนดวงผมเนี่ยทำการส่งเกมนี้ให้ผมดูทุกคนบอกว่าพี่ครับช่วยเล่นเกมนี้ให้ผมดูหน่อยงั้นได้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองทำการไปเล่นเกมนี้ดูมาดูกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันก็มีให้เราเลือกด้วยว่าเราเนี่ยจะรับบทเป็นอะไรดีนะทุกคนจะรับบทเป็นทหารเรือหรือว่าจะรับบทเป็นโจรสลัดดีนะทุกคนก็แน่นอนอยู่แล้วแหละในเมื่อความฝันของผมเนี่ยคือคนที่จะเป็นราชาโจรสลัดผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเลือกเป็นโจรสลัดเลยละกันเลือกไปเลยเป็นโจรสลัดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมขอลองทำการสุ่มเผาดูหน่อยแล้วกันนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทำให้เผาในเกมนี้เนี่ยมันมีเผาเยอะจังวะทุกคนดูดิและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการลองกดสุ่มเผาดูแต่เผาที่ผมได้มานั่นก็คือผมได้เผาเอลเฉยนะทุกคนโอ้โหมันดีป่าววะเนี่ยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการลองกดสุ่มเผาดูอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะและในรอบนี้เนี่ยผมดันได้เผาไซบอร์กเฉยเฮ้ยทำไมเผาไซบอร์กเนี่ยมันเท่ได้ใจจริงๆและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการกดสุ่มดูอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนและรอบที่3เนี่ยผมดันไม่ได้เผาอะไรเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดราชาเกลือจริงๆเลยเกลือตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็ว่าได้โอ้โหบรรยากาศในเกมนี้เนี่ยผมว่ามันก็สวยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนถึงบรรยากาศเกมนี้เนี่ยมันจะสวยแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่ยังไงเนี่ยมันคงจะสวยไม่สู้เท่ากับเธออยู่ดีพอทำการเดินสำรวจดูเกาะก่อนเลยกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายดาบยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีดาบโยรุด้วยโอ้โหทำไมดาบโยรุเนี่ยมันเท่จังวะทุกคนอยากได้บ้างจังและก็ในตอนนี้เนี่ยผมจะลองทำการสุ่มผลปีศาจดูสัก2ครั้งนะทุกคนถ้าเกิดผมได้ผลอะไรผมก็จะใช้ผลนั้นฟาร์มเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ารอบแรกเนี่ยผมจะได้ผลอะไรมาดูกันเลยดีกว่าได้ผลแสงที่เธอได้ผลแสงที่เธอได้ผลแสงที่เธอโอ้โหผมดันได้ผลกลางหันเฉยเฮ้ยมาดูรอบที่2กันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ผลปีศาจอะไรมาดูกันเลยมาดูกันเลยโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยวะทุกคนขอผลดีๆที่เธอและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมดันได้ผลกิโลเฉยโอ้โหได้แต่ละทีเนี่ยได้แต่ผลที่มันโคตรจะเกลือในตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการคิดอยู่สักพักนึงว่าผมเนี่ยจะกินผลอะไรดีว่าระหว่างผลกังหันกับผลกิโลและผมเนี่ยก็ทำการตัดสินใจทำการกินผลกิโลไปแล้วละกันกินไปเลยโอ้โหรสชาติโคตรแย่เลยผลกิโลเนี่ยเหมือนกับขี้หมาเลยก็ว่าได้และผมเนี่ยก็ทำการระเบิดตัวตายไปเลยก็ว่าได้เพราะว่ารสชาติผลกิโลเนี่ยมันแย่เกินไปมาลองฟาร์มดูหน่อยละกันนะทุกคนแต่ว่าดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะต้องทำการต่อสู้กับเจ้าพวกหัวขโมยพวกนี้มาเลยเจ้าพวกหัวขโมยแต่ว่าเดียวก่อนทุกคนในตอนนี้เนี่ยพลังผลปีศาจของผมเนี่ยมันยังไม่สามารถใช้ได้นะทุกคนเพราะว่าผมจะต้องทำการอัพผลปีศาจก่อนและสกิลผลปีศาจเนี่ยผมถึงจะสามารถใช้ได้งั้นตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถใช้ได้แค่หมัดเท่านั้นนะทุกคนมาเลยถึงผมจะใช้แค่หมัดเนี่ยผมก็ไม่กลัวหรอกนะมาเลยเจ้าพวกหัวขโมยผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้วิชาแม่ไม้เมื่อแทงผมเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทำการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งและก็ทันใดนั้นเนี่ยผมก็ทำการเจอกับเทพเจ้าเฉยนะทุกคนดูดิโอ้โหเฮ้ยมีเทพเจ้าด้วยวะทุกคนนี่มันวิชาอะไรกันครับเนี่ยวิชานินจาปะเนี่ยดูดิเคลื่อนย้ายในพริบตาด้วยโอ้โหมันก็เกินไปแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทำการไปฟาร์มต่อผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใส่โค้ดไปเลยและผมเนี่ยก็ได้ EP คูณ2เนี่ยมา30นาทีเต็มๆโคตรดีหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล10เป็นที่เรียบร้อยและผมเนี่ยก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยไว้เจอกันเลยที่ฟาร์มใหม่ในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าแล้วกันทำการเดินทางมาฟาร์มด่วนเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะมีมีดด้วยโอ้โหและหมัดเนี่ยมันจะไปชนะมีดได้ยังไงวันนี้และมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดตัดมาในตอนนี้เลยละกันผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและสกิลแซดของผลเกียโลเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเทแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมันก็เทใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆและผมขอลองทำการเอาผลเกียโลเนี่ยทำการลองมาฟาร์มดูหน่อยละกันว่าผลเกียโลเนี่ยมันจะฟาร์มดีหรือเปล่าทีแรกผมคิดว่าผลเกียโลมันน่าจะฟาร์มไม่ดีแต่ที่ไหนได้นะทุกคนผลเกียโลเนี่ยมันก็พอฟาร์มได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยว่าอย่าดูถูกผลกิโลในเกมนี้เพราะว่าผลกิโลในเกมนี้เนี่ยมันก็โหดใช้ได้อยู่ในที่สุดในตอนนี้ผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ดูเหมือนผมเนี่ยจะต้องทำการต่อสู้กับบอสยังไงก็ไม่รู้และผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการใช้ผลกิโลเนี่ยทำการต่อสู้กับบอสไปเลยมาเลยเจ้าบอส
แกมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวจะสามารถชนะผลกิโลผมได้หรือเปล่าและผมเนี่ยก็ดำเนินการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้และก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกและก็ในตอนนี้เนี่ยไอ้บอสตัวนี้เนี่ยเลือดมันก็เหลือโคตรน้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการปิดฉากบอสไปเลยลาก่อนนะบอสแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะทุกคนผมขอทำการมาดูผลพิศดารในเกมนี้หน่อยแล้วกันนะทุกคนว่าผลพิศดารในเกมนี้เนี่ยมันเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าเนี่ยผลพิศดารในเกมนี้เนี่ยมันก็เยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนฟาร์มจนเช้าเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมีฝนตกด้วยโอ้โหมันก็สุดยอดเกินฝนตกนะมันก็ต้องกางร่มส่วนเธอไม่รักนะมันก็ต้องทำใจและทันใดนั้นเองผมก็ทำการเจอกับแม่สาวน้อยคนนึงที่กำลังทำการเต้นตากฝนอยู่ผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเข้าไปคุยกับแม่สาวน้อยคนนี้หน่อยแต่ดูเหมือนว่าแม่สาวน้อยคนนี้เนี่ยจะให้ผมทำการไปเก็บฟักทองมาให้นะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเกมวันพีชหรือว่าเกมปลูกผักกันแน่วะเนี่ยมีให้ผมทำการเก็บฟักทองอีกตั้งหากในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถเดินทางไปเกาะต่อไปได้และดูเหมือนว่าเกาะต่อไปเนี่ยนั่นก็คือเกาะตัวตลกบาร์กี้ผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการนั่งเรือเนี่ยไปเกาะตัวตลกบาร์กี้เลยละกันไว้เจอกันเลยเจ้าตัวตลกบาร์กี้ในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยสกิลเอ็กของผลกิโลเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่ว่าโอ้โหมันก็เท่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการใช้ผลกิโลเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าพวกตัวตลกพวกนี้และผมเนี่ยก็สามารถชนะเจ้าพวกตัวตลกพวกนี้เนี่ยได้แบบชิวๆเลยในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและสกิลซีเอ็กผลกิโลเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าสกิลซีเอ็กผลกิโลเนี่ยมันจะคือท่าบินยังไงก็ไม่รู้เอาเดี๋ยวก่อนนะนึกว่าจะเป็นท่าโจมตีแต่ที่ไหนได้มันดันเป็นท่าบินซะงั้นโอ้โหโคตรแย่เลยและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล60เป็นที่เรียบร้อยจะได้ทำการย้ายที่ฟาร์มสักทีไว้เจอกันเลยที่ฟาร์มใหม่แต่ก็ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะทำการต่อสู้กับโจรสลัดบาร์กี้นะทุกคนเฮ้ยบาร์กี้งั้นหรือมาเลยเจ้าบาร์กี้แกจะสามารถชนะผลกิโลผมได้หรือเปล่าผมก็ไม่รอช้าเลยกันตามการต่อสู้กับตัวตลกบาร์กี้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้และก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกจนในตอนนี้เนี่ยตัวตลกบาร์กี้เนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการปิดฉากตัวตลกบาร์กี้ไปเลยลาก่อนนะบาร์กี้และทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ทำการเจอกับแชงคูดยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแชงคูดแชงคูดตัวจริงปะเนี่ยโอ้โหแชงคูดไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการมาต่อสู้กับบาร์กี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนสู้และก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกและผมเนี่ยก็สามารถชนะบาร์กี้ได้แบบชิวๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ของอะไรบางอย่างมานะทุกคนเฮ้ยผมได้จมูกของบาร์กี้มาเฉยดูดิทุกคนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะใส่ปุ๊บเนี่ยมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็เลเวล68เป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละ